นี่เป็นผนังที่จะปิดลามิเนตอันนี้ความยาว3เมตรกว่าซึ่งมันยาวเกินลามิเนตเดี๋ยวเราจะหาวิธีเลี่ยงรอยต่อของตัวลามิเนตนะครับเดี๋ยวดูว่าเราดีไซน์มาเป็นแบบไหนก็คือทำไม้เว้นร่องไว้เลยครับตรงร่องเราก็ทำสีเดี๋ยวหน้าไม้นี่เราปิดลามิเนตนี่เป็นการติดโดยที่ตัดฟอนต์ก้าให้พอดีกับตัวไม้เลยนะครับไม่ต้องเผื่อนักเวลาติดต้องระวังหน่อยถ้าเราเผื่อแล้วเดี๋ยวเราจะทำใบขอบมันไม่ได้เพราะมันเป็นงานเว้นร่องเซาะร่องงั้นตัวฟอนต์ก้านี่ต้องตัดให้พอดีกับไม้เวลาติดก็ต้องค่อยๆไล่เลยปกติเราจะทำเกินไปแล้วใช้ตะไบแต่งช่วยแต่ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ต้องเป๊ะต้องปรับแค่เลย